นี้ก็มาสวัสดีเพื่อนตอนนี้ก็มาที่งานทวิภพนะครับ1855ก็มาเดินหาอะไรทานแล้วก็กำลังจะกลับจากตรงนี้ไปแล้วจะเดินกลับไปที่ MRT ขึ้นรถไฟกลับนี่ก็บรรยากาศของซีคอนสแควร์นี่ครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมเข้าเฝ้านะครับเข้าเฝ้าเมื่อกี้จากข้างบนก็เดี๋ยวจะเดินทะลุออกไปด้านหน้าแล้วไปลงไปข้างล่างลงไปที่หนึ่งนะครับข้างบนนี่จะเป็นงานอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วก็ลงมาเดินข้างล่างครับท่านB1เราต้องเดินออกมาด้านนี้นะครับก็เดินออกมาด้านนี้เพื่อที่จะเดินไปครับต้องมุ่งหน้าไปทางคลอง6นะครับเดินจากลานที่เขามีการแสดงงานนะครับส่วนนิทรรศการเดินมุ่งหน้าไปทางคลอง6แล้วขึ้นไปชั้นเลยเพื่อที่จะออกไป MRT สีเหลืองจะบอกว่าใครขาดอะไรเกี่ยวของ IT ที่นี่โอ้โหมาที่นี่ครบมากๆนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ของที่เป็นส่วนประกอบที่จะไปใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี่ครับ IT 60ครับตรงเข้าไปก็จะเป็นคลอง6ยังไม่เคยเดินเข้าไปเยี่ยมของผมเลยไว้วันหลังเข้าไปโชว์ใกล้ๆดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดูคร่าวๆแล้วก็คือคลองสมแต่เดี๋ยวไว้วันหลังก็มีทุกอย่างผมว่าที่คลองสมเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนบรรยากาศวันหยุดนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของครอบครัวบรรยากาศของคู่มาเป็นคู่เพื่อนสนิทก็หวังว่าวันนี้จะไม่เจอฝนเมื่อวานเจอฝนครับขึ้นมาแล้วอันนี้คือชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็เดินออกประตูนี่ไปครับตามเพื่อนๆเข้าไปวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนครับวันนี้คนละบรรยากาศกับเมื่อวานนะครับวันนี้ไม่มีฝนท้องฟ้าโปร่งใสนักท่องราตรีคงชอบนะครับก็เดินออกมาแล้วจากตรงนั้นก็ใกล้ทางออกแล้ววันที่ไม่ฝนวันที่ฝนไม่ตกกับวันที่ฝนตกมันก็อะไรมันก็จะต่างกันนะครับความรู้สึกวิวทิวทัศน์แล้วเราเข้ามาในบริเวณหรือในเขตของ MRT แล้วนะมองขึ้นไปก็จะเป็นสถานีสวนหลวงร.9แล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขึ้นทางบันไดนี่นี่คลิปนี้ก็ถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเป็นแบบแนวตั้งติดจออันนี้ผมจะดูได้สบาย
เป็นจุดที่ใครมาใครก็ต้องหยุดบันทึกภาพนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดยามค่ำคืนแล้วเนี่ยความสวยงามก็จะเข้ามาจับพอได้เพลสกับสถานีสวนหลวงร.9นะครับครับเป็นวิวที่สวยงามครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆให้ทราบนะครับผ่านทางนี้ก็คือว่าพรุ่งนี้นะครับจะครบ23สถานีนะครับก็จะเปิดเป็นลาดพร้าวอีก1สถานีเพราะฉะนั้นก็รถไฟสายสีเหลืองนะครับสำโรงไปลาดพร้าวลาดพร้าวอยู่ในรัชดาก็จะเชื่อมเข้าไปนะครับที่ถนนรัชดาก็จะมีรถไฟสายสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่ก็คือวิวของหน้าเดินทางนะครับที่เดินเข้าสถานีก็จะไปขึ้นรถไฟที่สถานีสวนหลวงร.9สำรองครับสำรองนะครับจะเป็นด้านนู้นนะครับไปไหนครับครับเราก็กลับสำรองครับวันนี้ถ้าเราไม่ดูหรือไม่วางแผนการเดินทางเราก็อาจจะพลาดรถไฟแบบนี้เพราะนั้นเราสามารถวางแผนการเดินทางได้นะครับโดยการที่เราดูเวลาให้รู้ว่ารถไฟเที่ยวไหนจะมาถึงสถานีเมื่อไหร่เราพลาดที่เมื่อกี้ก็มาดูได้นะครับว่าอีก7นาทีนะครับรถไฟจะมาก็มีเรื่องจะคุยนะครับก็คือเรื่องการเดินทางของเราณปัจจุบันนี้ตอนนี้ตั้งแต่สายสีเหลืองเปิดมาตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่จะมาในย่านนี้นะครับตั้งแต่เอาว่าตั้งแต่สถานีสีลาซานนะครับไล่มาเลยจนมาถึงจุดนี้นะครับคือซีคอนสแควร์แล้วก็ปาไดซ์พาร์คมันเป็นเรื่องยากการที่ขับรถมาเนี่ยพอมีเอ็มอาร์ทีสีเหลืองนะมันเป็นอะไรที่ง่ายที่แบบนึกอยากจะมากินข้าวซีคอนจากสมุทรปราการเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยแค่ตัดสินใจแล้วก็มาแป๊บเดียวก็ถึงอย่างนี้มาก็มีงานซีคอนสแควร์มีอะไรก็มาดูได้แต่ก่อนนี่คือก็คงไม่ได้มาเพราะว่าการมาทีนึงก็ไหนรถจะติดไหนจะอะไรก็นั่นแหละมันไม่เหมือนการที่เราขึ้นระบบขนส่งแบบรางเนี่ยมันควบคุมเวลาได้ว่าเราจะกลับเมื่อไหร่เราจะมาเมื่อไหร่นะครับอ
ครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้มานะครับเที่ยวทวีภพ1855นะครับก็ลองได้มานะครับแล้วก็ไปเข้าไปในบ้านวรรณกรรมนะครับเข้าไปในบ้านวรรณกรรมก็ไปอ่านเรื่องราวตั้งนิดนึงก่อนนะครับตั้งนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยออกมาซื้อของกินอะไรพวกนี้เพราะว่าที่บ้านวรรณกรรมนั้นเขาก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับทวิภพนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้เราได้อ่านคร่าวๆให้เราได้พอเห็นภาพนะครับมันก็จะทำให้เรามางานนี้แบบที่ได้ความรู้นะครับกลับไปนะครับก็เหลืออีกหลายวันครับจนถึงวันที่25เป็นงานที่ดีครับตอนนี้หันกลับมาก็เห็นผู้คนเพื่อนๆรอกันอยู่ที่ชานชาลานะครับทั้งฝั่งที่ไปสำโรงแล้วฝั่งที่ไปลาดพร้าวนะทางด้านผมเนี่ยเหลืออีกประมาณ2นาทีครับตอนนี้เหลืออีก1นาทีแล้วใกล้จะมาแล้วครับทหารกลับไปก็จะเห็นรถไฟมาแล้วนะครับไฟจ้ามาเลยครับตอนรถไฟเข้าเทียบชานชาลามันเป็นอะไรภาพที่ดูไม่เบื่อจริงสีส้มปุ๊บหยุดรอนะครับไม่มีใครลงเราขึ้นเลยครับจองท้ายขบวนรถจะจอด2นาทีนะมีเพื่อนๆที่จะมุ่งหน้าไปทางสำโรงพาราไดซ์ปาร์คจนลับตาเลยแน่นมาก